อยู่ที่ไหนทำอะไรก็โพสต์แต่รู้หรือเปล่ามีอะไรต้องห้ามโพสต์ลงโซเชียลไม่งั้นจะมีภัยสวัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีทุกวันนี้เราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กกันอยู่แทบจะทุกคนใช่ไหมคะซึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้ก็เหมือนกับเป็นหนังสือที่แนะนำตัวเราเราเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนรู้สึกยังไงทำให้เพื่อนๆบนโซเชียลเนี่ยรู้จักตัวเรามากขึ้นแต่ทราบไหมคะว่ามี5สิ่งต้องห้ามโพสต์บนโซเชียลเพราะอาจทำให้ภัยมาเยือนเช็คกันหน่อยว่าเรากำลังเผลอโพสต์อะไรแบบนี้ลงไปหรือเปล่าบัตรประชาชนคือของที่ไม่ควรจะโพสต์ไม่ควรจะชนลงโซเชียลเลยนะคะเพราะถ้ามิจฉาชีพเซฟภาพหน้าบัตรประชาชนของเราแบบเต็มๆแบบไม่มีลายเซ็นก็เอาไปทำธุรกรรมต่างๆได้หรือเซ็นเซอร์ข้อมูลแล้วแต่ว่าดันลืมเซ็นเซอร์ตรงบาร์โค้ดทราบไหมคะว่าแค่มีแอปสแกนบาร์โค้ดซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หาได้ไม่ยากเลยแล้วก็ไปสแกนที่บาร์โค้ดบัตรประชาชนก็อ่านออกมาได้เลข13หลักของเราไปทำธุรกรรมอย่างอื่นได้เช่นกันทางที่ดีก็อย่าโพสต์บัตรประชาชนลงโซเชียลเลยจะดีที่สุดนะคะซึ่ง IT 24ชั่วโมงเองเราก็มีบทความดีๆเกี่ยวกับการใช้บัตรประชาชนอย่างปลอดภัยสามารถไปดูกันได้ที่ it24hrs.com ลองพิมพ์ช่องค้นหาว่าบัตรประชาชนนะคะนี่ไงคะข้อมูลใช้บัตรประชาชนที่น่าสนใจเพียบเลยนอกจากบัตรประชาชนแล้วก็ยังมีเอกสารสำคัญอย่างเช่นพาสปอร์ตใบขับขี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ก็ไม่ควรจะแชร์ลงโซเชียลนะคะเพราะมิจฉาชีพก็สามารถขโมยข้อมูลนำไปแอบอ้างเป็นตัวเราได้เหมือนกันค่ะห้ามโพสต์ต่อมาระวังให้ดีกับการถ่ายรูปชู2นิ้วสู้ๆนะหรือกดไลค์ชูนิ้วโป้งถ่ายรูปแบบนี้ลงโซเชียลเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะเพราะสถาบัน National Institute of Informatics ประเทศญี่ปุ่นเคยได้ทดสอบขโมยข้อมูลลายนิ้วมือจากภาพถ่ายกล้องดิจิตอลและก็สามารถคัดลอกข้อมูลลายนิ้วมือออกมาได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอะไรซึ่งทุกวันนี้ลายนิ้วมือก็สามารถใช้สแกนปลดล็อกหน้าจอมือถือสแกนนิ้วเข้าทำงานใช้ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมทางการเงินฉะนั้นระมัดระวังกันให้ดีถ้าจำเป็นจะต้องถ่ายรูปชูนิ้วน่ารักน่ารักก็บิดองศาไม่ให้เห็นลายนิ้วมือแบบชัดเจนก็จะได้ปลอดภัยนะคะเราซื้อของออนไลน์กันได้อย่างชิลๆเพียงแค่มีบัตรเครดิตก็สะดวกมากๆใช่ไหมคะเอิ้นจึงไม่ขอแนะนำให้โพสต์บัตรเครดิตลงบนโซเชียลไม่ฉะนั้นอาจจะมีคนมาช่วยใช้เงินเพราะว่าบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือแม้กระทั่งบัตรนักศึกษาที่เดี๋ยวนี้ก็เชื่อมโยงกับธนาคารเป็นบัตร ATM ไปในตัวสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ซึ่งการโพสต์รูปบัตรเครดิตบัตรเดบิตโชว์ป๋าถึงเราจะเซ็นเซอร์หรือเบลอตัวเลขแต่แค่เห็นชื่อธนาคารที่ใช้ก็สามารถนำข้อมูลมาหลอกเราต่อได้นะคะอย่างเช่นโทรมาหลอกล่อขอข้อมูลเพิ่มหรือว่าส่งข้อความ SMS แอบอ้างชื่อธนาคารฉะนั้นเก็บบัตรเครดิตของเราไว้ใช้คนเดียวอย่าอวดใครเลยจะดีที่สุดค่ะเวลาไปเที่ยวไหนเราก็อยากจะเช็คอินว่าเคยมาที่นี่ใช่ไหมคะแต่ก็มีสถานที่บางที่ที่เราไม่ควรจะเช็คอินโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านของเราหรือที่อยู่อาศัยและยิ่งถ้าไปบอกว่าเหงาจังอยู่บ้านคนเดียวระวังนะคะเดี๋ยวโจรจะมาหาเพราะเดี๋ยวนี้แค่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนรู้ชื่อสถานที่ก็พิมพ์ชื่อที่นั้นๆลงไปเสิร์ชเจอภาพสถานที่แบบละเอียดชนิดที่มองเห็นประตูหน้าบ้านกันเลยล่ะค่ะใช้ Google Street View ก็ได้เวลาที่คนร้ายจะบุกมาหาเราก็มาได้เลยสบายๆไม่ต้องมาดูลาดเรากันก่อนให้เสียเวลาถ้าเราบอกว่าเราอยู่คนเดียวแถมใส่โลเคชั่นไว้ให้ด้วยคิดดูแล้วกันนะคะว่าแบบเนี้ยจะล่อโจรขนาดไหนและสุดท้ายถึงเราจะบอกว่าFacebook นี้ IG นี้เป็นของเราพื้นที่ส่วนตัวของเราก็จริงแต่การบ่นเรื่องทำงานถ่ายภาพเอกสารหรือข้อมูลลับภายในบริษัทไปอวดไปเผยแพร่ลงโซเชียลถึงจะดูเหนือดูเทพก็อาจจะเป็นภัยต่อเราทำให้เรานายไม่รักโบนัสหดทำผิดวินัยบริษัททำบริษัทเดือดร้อนอาจจะถูกทำโทษหรืออาจถึงขั้นถูกไล่ออกเลยก็ได้นะคะและเชื่อไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือว่า HRก่อนจะรับใครเข้าทำงานเขาไปส่อง Facebook กันด้วยนะคะเพราะว่าก็พอจะบอกได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมหรือว่ามีนิสัยอย่างไรดังนั้นก่อนจะโพสต์คิดกันให้ดีๆก่อนด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถดนะ